ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันรุ่งครับผมต่อยพันธุพันธ์สิงห์สวัสดิ์คนตามตะวันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนั่นเองนะครับที่นี่ครับอำเภออัมพวาครับและตะวันนำทางของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคือคุณพี่เกศครับคุณสุทภาอยู่เมืองนะครับเป็นประธานของกลุ่มอาชีพสตรีที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปติดตามพร้อมกับผมนะฮะว่าเขามีวิธีการปลูกและวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขั้นตอนการทำน้ำตาลตรงนี้อย่างไรนะครับไปติดตามพร้อมกับผมครับสวัสดีค่ะเกศค่ะสุทธภาอยู่เมืองนะคะปัจจุบันก็อายุ42ค่ะผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าวน้ำหวานดอกมะพร้าว 100% นะคะโรงกระตาลโรงกระตาลเป็นโลโก้ของยี่ห้อแบรนด์ของเรานะคะกลุ่มของเราคือกลุ่มอาชีพสตรีคลองเขินค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539ค่ะโดยเดิมเนี่ยมีประธานกลุ่มคือคุณละไมเทพสิรินะคะปัจจุบันก็ท่านอายุ72แล้วค่ะก็อย่างที่เกริ่นให้ฟังคือกลุ่มเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วก็ท่านประธานเนี่ยก็มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ท่านเคยปรารภว่าท่านอยากจะเลิกเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเหนื่อยมากท่านก็เลยว่าอยากจะเลิกเราก็มาคิดว่าเออาชีพนี้มันกำลังจะสูญหายไปจากสังคมของเมืองไทยเราถ้าเราเลิกแล้วคนขึ้นจะทำยังไงเราแค่คนเคี่ยวเราไม่เป็นไรเรามีงานอื่นรองรับอยู่แล้วแต่คนขึ้นจะขึ้นไปไหนแล้วคนซื้อคนบริโภคเขาจะได้กินน้ำตาลแบบไหนเราก็เลยว่าไม่เลิกอ่ะจะทำต่อดูซิว่าจะไปได้ไหมของการจะทำน้ำตาลมะพร้าวนะคะเริ่มตั้งแต่สวนมะพร้าวค่ะเราต้องมีสวนมะพร้าวยกล่องโกยดินเลือกพันธุ์มะพร้าวที่จะมาลงต้องรู้จักดูแลสวนแล้วก็ขึ้นไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวตั้งแต่ตีห้าในหนึ่งรอบส่วนรอบที่สองเก็บประมาณบ่ายสามโมงเก็บน้ำตาลอีกรอบนึงเช้ากับบ่ายสองรอบแล้วพอเก็บน้ำตาลได้แล้วเราต้องเอามาเคี่ยวหนึ่งกระทะใช้เวลา2ชั่วโมงการเคี่ยวก็ต้องอาศัยความชำนาญอีกค่ะคือเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีแต่ดั้งเดิมมาในการถ่ายทอดความรู้ได้อยู่ดีๆเราจะมาทำเลยคาดว่าน่าจะค่อนข้างยากสักนิดนึงเพราะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญนะคะเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5อีกเพราะว่ามีเรื่องราวที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการประพาสต้นของรัชกาลที่5ที่ผ่านสวนในบ้านเราด้วยค่ะก็คือในปัจจุบันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่กำลังจะสูญหายไปน้ำตาลมะพร้าวที่มีขายทั่วไปเราไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยกับคุณได้แค่ไหนที่เราทำคือเราพยายามอนุรักษ์อาชีพให้ยั่งยืนต่อไปอีกในวันข้างหน้าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าอาชีพนี้ยังมีอยู่น้ำตาลยังอยู่คู่ครัวไทยไปอยู่อีกตลอดอีกหลายร้อยปีซึ่งน้ำตาลเราจะเน้นว่าเป็นน้ำตาลแท้ 100% ไม่ผสมสิ่งเจือปนใดๆเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเองค่ะก็ทำอยู่ให้พอกินเราทำแล้วเรากินได้คนอื่นก็ต้องกินได้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เกศนะครับเป็นผู้ที่คอยดูแลจัดการของกลุ่มสตรีที่คลองเขินที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงฮะตรงนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวแต่ไม่ใช่ของพี่เกศก็แถบนี้ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ 80% จะทำสวนมะพร้าวกันค่ะจะปลูกต้นมะพร้าวกันครับค่ะเพราะว่าพี่เกศบอกว่าของพี่เกศจะไม่มีมาต้นเล็กๆอย่างนี้อ๋อส่วนที่ทำน้ำตาลจะสูงประมาณ5วาค่ะ5วาค่ะโอ้ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วอะไรพี่เกศทำไมถึงหันมาทำน้ำตาลซึ่งเป็นอะไรที่แปลกนะผมว่า
สำหรับผมนะเพราะการขายลูกอย่างนี้ผมจะชินกับอย่างนี้มากกว่าชินกับลูกมะพร้าวใช่ไหมคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เดิมเขาเรียกน้ำตาลปี๊บครับเดิมเรียกน้ำตาลปี๊บแล้วก็ทำกันมาอย่างที่บ้านเนี่ยจะทำกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็เป็นอาชีพที่ตกทอดกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5อีกเพราะว่ามีบันทึกการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ครับว่ามีการทำน้ำตาลมะพร้าวที่นี่ค่ะไอ้น้ำตาลมะพร้าวนี่ก็คือน้ำตาลปี๊บนั่นเองก็คือน้ำตาลปี๊บค่ะแต่เราทำจากต้นมะพร้าวเราก็เลยมาเรียกตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวแต่น้ำตาลมะพร้าวที่เราทำเป็นน้ำตาลพันธุ์สูงเพราะว่ามันจะได้เนื้อมากกว่ามะพร้าวน้ำหอมได้เนื้อน้ำตาลมากกว่าทำไมถึงมาทำเพราะว่าครอบครัวทำอยู่แล้วดั้งเดิมแต่เดิมเนี่ยที่เราทำเมื่อก่อนสมัยก่อนการค้าจะเป็นระบบที่ว่าเราทำหยอดใส่ปี๊บใหญ่ๆแล้วพ่อค้าจะมารับซื้อที่หน้าบ้านเขาก็จะมากดราคาเราวันนี้ให้200พอวันนี้ให้แค่250นะวันนี้ไม่ถูกใจเอาไปแค่นี้ก่อนซึ่งเราก็คิดว่ากว่าเราจะได้อ่ะมันเหนื่อยนะต้นน่ะ5วาอันนี้แค่เด็กๆนะคะต้นแค่นี้ที่เราขึ้นน่ะ5วากว่าเราจะได้น้ำมากว่าเราจะเคี่ยวกว่าเราจะได้เป็นน้ำตาลมะพร้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีๆเขามาถึงมาจากไหนอยู่ดีจะมาให้ราคาเราแค่นี้เราไม่ยอมค่ะก็เลยคุยกันกับชาวบ้านทำยังไงดีที่เราจะเรียกราคาจากคนอื่นได้เราก็เลยมารวมกันถ้าเจ้าเดียวเราก็ได้น้อยเราไปต่อรองเขาไม่ได้เรารวมกันสมาชิกเยอะๆหลายๆคนในหมู่บ้านเนี้ยเอาละคุณขึ้นได้คุณขึ้นแล้วคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยคุณขึ้นเสร็จเอามาเดี๋ยวเรามาทำต่อให้ผลิตต่อให้อีกฝ่ายนึงเอาไปขายให้ทีช่วยการตลาดถ้าเราหาการตลาดเองเราเรียกราคาได้ถ้าเรารอให้เขามาซื้อเราก็ต้องรอให้เขามากดราคาเราอยู่อย่างนั้นเองค่ะก็คือหาวิธีเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ที่จะไม่ต้องถูกกดดันจากตรงนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่กำลังจะสูญหายไปแล้วจากสังคมไทยเพราะว่ามันค่อนข้างเหนื่อยมากครับมันต้องทำตั้งแต่เช้าจดเย็นยันมืดทั้งวันแล้วก็ทิ้งไม่ได้เหมือนมีลูกแง่ถ้าทิ้งเมื่อไหร่น้ำตาลเนี่ยมันก็จะเสียต้องทิ้งมันเปรี้ยวค่ะก็เลยไม่อยากให้มันสูญหายไปจากสังคมแล้วที่เราทำคือเราเน้นผลิตน้ำตาลแท้ 100% ด้วยน้ำตาลเพื่อสุขภาพแล้วเราจะทำให้คนอื่นรู้ได้ยังไงว่าเป็นน้ำตาลสุขภาพเราก็มีผลการวิจัยมารองรับว่าน้ำตาลเราเนี่ยมีค่าดัชนีความหวานต่ำดีต่อสุขภาพเราดีกว่าน้ำตาลชนิดอื่นๆค่ะก็ทานได้หวานด้วยแต่ก็ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะก็คือพี่เกศก็ทำมาตั้งแต่ต้นเลยเนาะอาชีพนี้ก็คือจริงๆแล้วเดิมก็ไม่ได้มีอาชีพทำน้ำตาลด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาทำตาลมาเขารู้ว่าเหนื่อยคนทำสวนตาลทุกคนจะสอนลูกว่าไม่ต้องกลับมาทำหรอกน้ำตาลไปเป็นข้าราชการเถอะไปทำงานบริษัทเถอะมันสบายกว่ากันเยอะเขาจะฝังหัวมานี้ตลอดจนวันนึงเขาอายุเยอะและตอนนี้ก็72เขาบอกว่าเลิกแล้วนะไม่ทำแล้วนะน้ำตาลจบแล้วก็เลยพี่ก็เลยถามเขาว่าแล้วคนที่เขาขึ้นให้เราล่ะเขาจะไปทำยังไงเขาจะไปขายใครเขาไม่มีเตาจะเคี่ยวแล้วแล้วคนกินล่ะเขาจะไปหาน้ำตาลดีๆที่ไหนมากินเขาต้องไปกินน้ำตาลทั่วไปที่เขาไม่รู้ที่มาหรือที่มันไม่มีฉลากหรือครับก็เลยคุยกับพ่อกับแม่ว่าขอนะขอต่ออีกสักรุ่นนึงอยากจะลองดูว่าถ้าเราทำให้ลูกค้ารู้ว่าน้ำตาลที่ดีเป็นยังไงเนี่ยเขาจะกลับมากินกลับมาสนใจน้ำตาลเราไหมคือไม่อยากให้มันหายไปจากสังคมอะค่ะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยมาตลอดอยู่แล้วก็ดั้งเดิมมาค่ะก็คือเรามีต้นทุนแล้วก็เลยเดิมเป็นครูก็ลาออกจากครูมาทำน้ำตาลมะพร้าวซึ่งตอนทีแรกหลายๆคนบอกว่าคิดยังไงทำไมถึงได้คิดอะไรอย่างนั้นกลับมาทำงานสบายแล้วทำไมถึงอยากมาเหนื่อยครับค่ะก็คืออยากจะอนุรักษ์ไว้แล้วต้นทุนเดิมเรามีอยู่แล้วเรามีลูกค้าเรามีวัตถุดิบเรามีความรู้ที่พ่อแม่สืบให้มาเงี้ยแค่สานต่อเราแค่สานต่อเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เลยด้วยซ้ำครับเราก็เลยคิดว่าใช่เราไม่น่าจะทิ้งตรงนี้ไปค่ะก็ไม่ประสบปัญหาเลยเนาะเรียกว่าแรกมีบ้างค่ะเพราะคนไม่เข้าใจว่าน้ำตาลแท้คืออะไรน้ำตาลผสมคืออะไรน้ำตาลหลอมคืออะไรมีปัญหาเรื่องการตลาดใช่เพราะคนไม่รู้จักน้ำตาลมะพร้าวบางคนก็เข้าใจว่าเคี่ยวมาจากน้ำจากลูกมะพร้าวด้วยซ้ำเราต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่แล้วเราแก้ไขยังไงก็คือต้องอธิบายก็คือเราก็
เป็นเหมือนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็สอนใครอยากจะรู้ใครอยากอะไรแล้วก็มีการเผยแพร่ทางเฟซด้วยทำเว็บเพจค่ะก็คือใครสนใจใครสงสัยอะไรก็โอเคคุณเข้ามาดูเลยจะได้รู้จักใช่ไหมฮะว่าจริงๆแล้วน้ำตาลมะพร้าวเป็นแบบนี้นะใช่ก็ให้เขารู้ตั้งแต่ต้นทางเลยครับค่ะน่าสนใจมากแล้ววิธีการทำนี้ยากไหมครับยากไหมถ้าเล่าโดยขั้นตอนไม่ยากค่ะแต่วิธีการทำค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนต้องอาศัยความชำนาญถึงจะทำได้ครับค่ะขั้นตอนแรกคือยังไงลองน้ำตาลใสจากงวงงวงจากต้นตาลงวงคือช่อดอกมะพร้าวที่แตกๆออกมาช่อดอกมะพร้าวที่มันจะออกเป็นช่อครับโดยธรรมชาติมันจะตั้งตรงครับผมเราต้องเหนี่ยวมันทุกวันวันละนิดจนกว่ามันจะโน้มลงมา45องศา45องศาแค่45จ้ะซึ่งการโน้มเนี่ยต้องใช้ความชำนาญถ้าคนมือหนักคนทำไม่เป็นโน้มไปมันจะหักก็ช้ำใช้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไปปาดตรงปลายงวงปาดทุกวันวันละนิดนิดนิดคือทุกวันเขาก็จะให้น้ำตาลทุกวันใช่เราทำน้ำตาลเนี่ยเราได้ตังค์ทุกวันแต่ถ้าเรารอเก็บลูกก็ประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้ตังค์ครั้งหนึ่งก็เลยเลือกอย่างนี้ค่ะก็รายได้ก็มีทุกวันทุกวันรายได้มีทุกวันค่ะทำทุกวันแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดค่ะไม่เหมือนราชการไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ทำงานด้วยความสุขค่ะก็ขั้นตอนแรกก็ทำไปโน้มเขาค่ะไปปาดไปลองไปลองน้ำตาลจากสวนมาเอาน้ำตาลใสมากรองเอาเศษไม้เศษผงออกแล้วก็มาเคี่ยวกระทะหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเราจะได้1กระทะครับน้ำตาล60ลิตรใส่ในกระทะใบบัวใบใหญ่เคี่ยว2ชั่วโมงได้เป็นน้ำตาลเนื้อแท้ประมาณ10กิโล10กิโล10กิโลซึ่งกว่าเราจะได้60ลิตรเราต้องขึ้นตาลเนี่ยประมาณ20ต้นเราถึงจะได้เพื่อน้ำตาล10กิโลขึ้นตาล20ต้นใช่ค่ะโอ้โหถึงได้บอกว่าเป็นอาชีพที่เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเป็นอะไรที่ดั้งเดิมนะก็พี่เกดก็อนุรักษ์เอาไว้ก็คือเราทำเราทานได้ผู้บริโภคทานได้ไม่ใช่เราทำแล้วเราไม่กล้าทานแล้วไปขายให้คนอื่นเราก็ทำไม่ได้ค่ะอยากดูวิธีการทำได้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะโอเคครับพี่เกดได้ค่ะนี่ก็ไม่ใช่ขั้นตอนแรกเนาะใช่และหลังจากที่คนขึ้นเขาเอาน้ำตาลมาส่งครับเขาก็จะมาเป็นกระบอกแบบเนี้ยครับผมเราก็มาตวงก็คือเทใส่เลยใช่อ๋อเขาจะได้เป็นน้ำแบบนี้มาใช่ค่ะในนี้คือทานได้ยังครับแค่เป็นอย่างนี้ทานได้ค่ะมันก็จะมีรสชาติติดเปรี้ยวไปลิ้นนิดนึงตามธรรมชาติของลูกแต่ก็มีหวานค่ะหวานมันจะมีเศษไม้ด้วยเห็นไหมคะเป็นเศษไม้พยอมใส่ไว้กันบุ๋มเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเราใช้ไม้พยอมมันจะมีผึ้งเต็มเลยใช่เพื่ออาหารของเขาและอาหารของเราค่ะอันนี้เราทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยมาเทกรองใส่กระทะแล้วก็ต้มให้เดือดคือเทใส่อย่างนี้เลยเตาตาลเราเนี่ยจะมีกระทะ3ใบครับความร้อนมากที่สุดจะอยู่ที่กระทะแรกกระทะแรกที่เราเทไปครั้งแรกอ่ะจนมันเดือดจนได้ที่เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนี่คือ2ชั่วโมงอันนี้คือถึงเวลาละอันนี้ก็ปุดละได้ครึ่งทางแล้วค่ะนี่ชั่วโมงเดียวเองได้ครึ่งทางแล้วค่ะมันก็จะขึ้นมาเราจะมีรองครอบไว้เขาเรียกว่ากระวงกันมันล้นออกจากกระทะอันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันเป็นกระวงที่สานจากไม้ไผ่เวลาน้ำตาลเดือดมันก็จะอยู่ในกระวงเนี้ยมันจะไม่ออกนอกกระทะเดี๋ยวเราก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้น้ำตาลออกมาเราเคี่ยวเรื่อยๆจากน้ำใสๆจนกว่ามันจะเป็นเนื้อข้นเหนียวขั้นตอนแรกตรงนี้ของตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือใส่พร้อมกันหมดเลย3กระทะอ๋อนี่คือพร้อมกันเลยใช่ค่ะกระทะหนึ่งเนี่ยเราใส่60ลิตร60ลิตรก็คือ3 20ต้นใช่ไหม3ปี๊บ3ถังเนี่ยค่ะครับ3ถังเนี่ย60ลิตรต่อ1กระทะเคี่ยว2ชั่วโมงได้10กิโลค่ะหอมไหมคะหอมมากครับและอันนี้คือเสร็จแล้วหรือไงยังค่ะเป็นความร้อนผัดมาเรื่อย
ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเตาตาลเนี่ยด้วยปริมาณน้ำตาลที่เราได้มาค่อนข้างเยอะเคี่ยวทีละกระทะค่อนข้างเสียเวลา2ชั่วโมงเราจึงเคี่ยวกระทะที่2กระทะที่3ตามกันมาเพื่อที่จะล่นเวลาให้มันเร็วขึ้นเวลามาอยู่กระทะหน้าเอานี้ตักค่ะตักไล่มาเรื่อยๆ เวลากระทะแรกได้กระทะที่2ก็จะไล่ขึ้นมามันก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้อีกแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยจำเป็นต้องเป็นกระทะอย่างนี้ไหมจำเป็นค่ะเพราะมันเป็นกระทะน้ำตาลโดยเฉพาะเขาเรียกว่ากระทะใบบัวเป็นใบบัวกระทะใบบัวก็คือเอาไว้สำหรับไอ้เคี่ยวน้ำตาลอย่างเดียวเลยก็บางกิจการเขาใช้ทำขนมจีนอะไรก็มีนะคะแล้วแต่เขาจะไปประยุกต์ใช้คนกาลาแมอะไรนี้เป็นกระทะขนาดใหญ่อย่างตัวแผ่นเหล็กนี่ก็เพิ่มความร้อนป้องกันว่าน้ำตาลเวลามันกระเด็นมันเหนียวเตาเลยค่ะอ๋อเอาไว้กันเฉยๆใช่ค่ะเพื่อความสะอาดครับโอ้แล้วอย่างนี้พอเราเสร็จปุ๊บเนี่ย2ชั่วโมงเราไปทำสองชั่วโมงได้กระทะแรกได้แค่อันนี้ได้แค่กระทะแรกไอ้ที่เหลือนี่ก็คือรอเคี่ยวไปเรื่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆแล้วก็มาปั่นเพื่อระบายความร้อนให้มันข้นให้มันเหนียวเป็นเนื้อพอมันเป็นเนื้อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบรรจุไปหยอดขึ้นรูปตามที่เราต้องการปกติใครเคี่ยวพี่เกดเองเลยก็ช่วยกันในบ้านในชุมชนเนี่ยค่ะมีสมาชิกกลุ่มมาช่วยด้วยวันหนึ่งนี้เราทำได้กี่กระทะตอนนี้ประมาณ10กระทะ10กระทะค่ะ100กิโลวันละ100กิโลเลยทำกันตั้งแต่เช้าค่ะก็จะเสร็จก็มืดพอดีก็คือใช้เวลาทั้งวันกับทั้งวันสิ่งนี้เลยใช่ค่ะก็เคี่ยวกันไปทั้งวันเลยใช่ค่ะก็เปลี่ยนกะกันไปเรื่อยๆก็อยู่แบบนี้ค่ะเวลาใส่ก็จะมีเวลานั่งพักบ้างเวลาใส่ไฟรอน้ำตาลได้รอน้ำตาลบุดแล้วเราสังเกตยังไงว่าเราต้องเคี่ยวเมื่อไหร่หรือเราต้องรอเขาเดือดก่อนก็รอเขาเดือดจนเขาได้ที่พอได้ที่แล้วฟองเนี่ยมันจะยุบลงครับยุบลงเราจะเปิดตัวกระวงออกได้แล้วมันก็จะข้นจนเดือดขึ้นดอกหมากภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขึ้นดอกหมากแล้วเราก็จะได้ที่ก็ตักลงมาปั่นก็คือรอจนฟองนี่หายไปก่อนเลยรอจนฟองยุบค่ะแล้วก็ให้ข้นเหนียวได้ที่แสดงว่าเวลาเราเทนี่ก็เทใส่กระวงอะไรนี่ไปก็เทใส่แล้วก็กระวงมาครอบ